เข้ามาจอซื้อรถเข็นให้เข้าคันแล้วยังเก็บของขายนะซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าติดเพราะอิสลามต้องแข่งกันปฏิบัติลิฟเลิฟต้องเดี๋ยวเราจะลงแค่ไม่กี่จุดหรอกแต่ว่าตอนเช้าอ่ะก็ไปรู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปไหนน้องเรียนใครชวนไปห้องไหนแบบไหนพร้อมก็พลังพร้อมใช่ไหมรับจ้างขายของบ้านจากใครไหมที่นั่นแล้วใครไหนไม่เฮ้ยออกจากข้างมาถามอ่ะป้าออกข้างมาบ้านข้างมาถามเนี่ยตอนนั้นป้าอายุประมาณเท่าไหร่สิบจ้าว่ามีมือคือนั้นนี่ไปเก็บไปโดนกับพี่ญาติพี่น้องที่ได้เจอแล้วก็ดีใจว่าเรายังไม่เจอกันอยู่นี่เป็นเพื่อนค่ะเจอแล้วไปเขาจะเป็นอย่างนี้ป้าน้อยดีใจไหมคะได้กลับมาบ้านค่ะได้เจอพี่น้องบ้างยังคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอจำได้ไหมได้ค่ะแล้วตะแหวงชื่ออะไรนะตะแหวงตะแหวงน้องชายน้องยายตอนนี้เห็นก็ได้พูดคุยเขาก็สับสนนะฮะชาวบ้านที่นั่นก็บอกว่าคนทางเหนือมาอยู่นานแล้วตก20-30ปีแล้วอายุถึง70แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรเดิมเนี่ยหายแล้วแกก็บอกไม่ได้ว่าบ้านแกอยู่ไหนผมถามไปถามมาเขาบอกว่าเอาคนบางการเขาบอกคนบางการคนบ้านเดียวกันเลยนะแล้วคราวนี้ช่วงพูดคุยกันเนี่ยนะก็น้อยก็ได้ให้เงินส่วนหนึ่งไว้บอกว่าเอาไว้ใช้จ่ายนะ